อยากรู้ไหมว่าทำไมเราต้องเคาะกระเบื้องหลังจากปูเสร็จในช่างจะพามาดูการทดสอบกระเบื้องหลังปูเสร็จมีวิธีการง่ายๆอย่างไรบ้างเมื่อรู้ถึงปัญหาที่จะเจอหากปูกระเบื้องแบบผิดวิธีไปแล้วเราควรตรวจสอบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการปูกระเบื้องว่ากระเบื้องพร้อมใช้งานหรือไม่ซึ่งหากเจอปัญหาจุดไหนจะได้แก้ไขได้ทันทีปัญหาจะได้ไม่บานปลายจะได้ไม่เสียเงินและเสียเวลาซ่อมแซมแก้ไขในภายหลัง 1. ตรวจสอบยาแนวร่องยาแนวสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาระยะห่างของร่องยาแนวเรียบร้อยเท่ากันหรือไม่และปูนยาแนวนั้นควรเต็มร่องกระเบื้องเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของพวกแมลงในกรณีปูกระเบื้องห้องน้ําแนะนําให้ใช้ยาแนวชนิดกันเชื้อราเท่านั้นเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นมากที่สุด 2. ตรวจสอบจากการฟังเสียงอีก1วิธีที่ใช้ทดสอบก่อนเริ่มใช้งานคือการฟังเสียงใช้ไม้เคาะลงไปบนแผ่นกระเบื้องทีละแผ่นหากมีเสียงก้องกวงๆเสียงไม่แน่นทึบสันนิษฐานได้เลยว่ากระเบื้องแผ่นนั้นปูไม่ถูกวิธีปูนไม่เต็มหน้ากระเบื้องให้แก้ไขโดยการปูใหม่ 3. ทดสอบความเรียบและความลาดเอียงการทดสอบความเรียบของพื้นกระเบื้องให้ใช้มือลูบหรือใส่รองเท้าเดินไปตามแผ่นกระเบื้องถ้าปูได้เรียบต้องไม่มีจุดสะดุดหรืออีกวิธีตรวจสอบคือวางเหรียญระหว่างรอยต่อของแผ่นกระเบื้องถ้าใช้นิ้วกดแล้วเหรียญกระดกได้แสดงว่ากระเบื้อง2แผ่นนั้นปูไม่ได้ระดับเสมอกันส่วนความลาดเอียงของพื้นใช้ลูกแก้วหรือลูกบอลในการทดสอบโดยนำลูกแก้วหลายๆลูกมาวางรวมกันวางแล้วลูกแก้วกิ้งไหลไปทางใดทางหนึ่งแสดงว่าพื้นนั้นมีความลาดเอียงเรื่องกระเบื้องของวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับครั้งหน้าในช่างจะมีอะไรดีๆมาฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ตามทุกช่องทางของในช่างไว้ด้วยนะครับวันนี้ในช่างต้องลาไปก่อนในช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง